มีบุญสวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับซาวการ์ดนะครับ X50 หรือว่าชื่อเต็มๆของเขานะครับ Live Webcast Sound Mixer X50 ว่า50นะครับนี่นะครับหน้าตานี่นะครับตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่ในตัว 1,200 แอมป์นะครับจุมีความจุนะครับ 1,200เขาเรียกว่าอะไรนะผมก็จำชื่อเต็มเขาไม่ได้นะประมาณนี้นะครับส่วนแถบด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีช่องนะครับชาร์จนะครับ5โวลต์หรือว่า1แอมป์นะครับเป็น Type C นะครับแล้วก็ Type C อีกช่องนึงนะครับเป็น OTG นะครับต่อ OTG รู้จัก OTG OTG กันอยู่เนาะก็ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้นะครับ PC Live สองช่องนี้นะครับก็ต่อเข้ากับสัญญาณออกเป็นเข้ากับมือถือนะครับอันนี้น่าจะเป็นสัญญาณเข้าสำหรับต่อสัญญาณเข้านะครับสำหรับต่อพวกเสียงเพลงสัญญาณเพลงเข้ามานะครับช่องนี้นะครับ Accompany นะครับ Earphone นะครับหูฟัง Headset นะครับต่อลำโพงออกไปข้างนอกก็ได้นะครับแล้วก็มี Headset นะครับสำหรับฟังมอนิเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับเป็นไมค์คอนเดนเซอร์ไมค์1ไมค์2นะครับก็มีประมาณนี้นะครับสิ่งที่เขาแถมมานะครับก็มีนะครับสายชาร์จสายชาร์จ USB Type A Type C นะครับแล้วก็สายนะครับสาย TRRS นะครับก็คือจะเป็นไม่ค่อยชัดนะครับก็คือจะเป็นนี่ครับ TRS 3ขีดนะครับทั้ง2หัว1เส้นนี่อีก1เส้นนะครับเป็น2เส้นนะครับ TRRS นะครับ2เส้นนะครับแล้วก็แถมมาอีกอย่างนึงอันนี้น่าจะเป็นทางร้านแถมให้ก็เป็นหูฟังนะครับหูฟังสายยาวยาวหน่อยนึงนะครับยาวยังไม่ได้แกะเดี๋ยวผมจะลองต่อแล้วก็ทดสอบให้ฟังนะครับผมไม่มีไมค์คอนเดนเซอร์ที่เป็นแบบเซตของเขานะครับผมซื้อมาเฉพาะเจ้าตัวนี้นะครับผมพอดีผมมีไมค์เป็นโหลดนะครับโหลดวิดีโอไมค์ Go To นะครับที่ซื้อไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับสำหรับต่อกับมือถือแล้วก็ต่อพวกกล้องนะครับนี่ครับผมก็จะเอาตัวนี้มาใช้นะครับต่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นTIF นะครับ2ขีดอีกเส้นนึงก็จะเป็น TIF เช่นเดียวกันนะครับ2ขีดนะครับนี่นะครับมาต่อกันเลยนะครับทำให้ดูแบบง่ายๆนะครับผมต่อใส่เป็นไมค์1ละกันไมค์1นะครับคอนเดนเซอร์1ตัวนี้ผมจะไม่ได้ลองบลูทูธหรือว่าจะลองดีเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวไปลองโอเคเดี๋ยวผมจะลองสัญญาณบลูทูธให้ด้วยเดี๋ยวมือถือเครื่องเก่ามาจะได้ครบเครื่องนะครับสำหรับการส่งสัญญาณโอเคเส้นนี้นะครับเส้นแรกนะครับเป็น TRF นะครับผมจะต่อตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เป็นโทรศัพท์นะครับรูปโทรศัพท์นะครับเข้ากับโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับอันนี้ผมใช้โทรศัพท์มือถือนะครับสมาร์ทโฟนถ่ายวิดีโออยู่นะครับก็จะใช้ตัวนี้ต่อเข้ากับตัวนี้นะครับให้เสียงออกมาตรงนี้เลยนะครับอีกตัวหนึ่งแล้วผมก็จะใช้หูฟังที่แถมมาลองมอนิเตอร์ดูแล้วก็จะใช้มือถือเครื่องเก่านี้นะครับส่งบลูทูธเปิดเพลงเข้ามาในเครื่องนี้นะครับแล้วก็ทดลองใหม่โอเคตามนี้แล้วสักครู่ขออนุญาตต่อสักครู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องกดค้างนะครับผมเปิดอยู่ตรงนี้ปิดแล้วก็ยังไม่มีเสียงไม่มีอะไรนะครับนี่ครับตอนเราชาร์จนะครับไฟตัวนี้มันจะกระพริบนะครับถ้ามันเต็มมันจะค้างมันจะติดค้างนะครับไม่กระพริบโอเคนะครับเดี๋ยวลองต่อกันเลยนะครับ
ัญญาณไมค์นะครับมันก็จะเร่งระดับความเร็วแรงนะครับตามที่เราหมุนนะครับนี่ครับสีส้มแล้วอันนี้ก็แดงแดงมากผมเอาไว้กลางๆนะครับสีนี้นะครับสีส้มส่วนมอนิเตอร์ก็แล้วแต่เราฟังอยู่นะครับเสียงในหูเรานะครับมอนิเตอร์นี้นะครับตัวถัดมานะครับใส่รีเวิร์บเสียงไมค์สักนิดนึงนี่ผมอยู่ระดับนี้เลยนะครับกับไมค์เจ้าตัวดีโอไม่ได้ขยับไม่ได้ใกล้กันมากเท่าไหร่ประมาณ1ช่วงแขนตัวนี้ใส่รีเวิร์บฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เสียงแหลมเสียงแหลมเพิ่มแหลมไม่น้อยสักหน่อยไหมเทปเบสหน่อยเบสสวัสดีครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงประมาณนี้กลัวตกใจเสียงลงนิดนึงสวัสดีครับตัวนี้ก็เป็นเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายเสียงเด็กถ้าจะติดเสียงตัวนี้แล้วก็กดตัวนี้นะครับอิเล็กเท่าไหร่อิเล็กติกซาวคืนค่ามาแล้วนะครับเดี๋ยวลองต่อบลูทูธดูนะครับเชื่อมต่อไปยังกับคู่อุปกรณ์สักครู่นึงนะครับชื่อมันจะขึ้นมาเป็น X50 นะครับแตะไปเลยนะครับกำลังเชื่อมต่ออยู่X50จับคู่ Bluetooth connected Bluetooth connected จากนั้นก็จะลองทดสอบเปิดเพลงนะครับผมมาที่ซาวไม่ติดลิขสิทธิ์ลองดูซิอย่าติดลิขสิทธิ์นะเป็นหรือยังโฆษณาสักครู่นึงครับ3 2 1ตัวนี้จะเป็นตัววอลลุ่มนะครับของตัวบลูทูธนะครับโอเคตัวที่มีชื่อว่า Act Company นะครับตัวนี้นี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมิลเลอร์แฟนเพลงฮ่าๆเย้ๆประมาณนี้สำหรับคนที่ชอบการเป็นดีเจนะครับลองผมนี้ดูซิ MCสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงก็จะประมาณ MC ประมาณนี้ออกมาหน่อยเป็นท็อปสวัสดีครับเสียงออกก็กล้องหน่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนแอคติ้งครับสวัสดีครับสวัสดีเขาตัดเสียงเพลงออกไปนะครับพอเราหยุดพูดปุ๊บเสียงเพลงก็จะกลับขึ้นมาสวัสดีครับสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านเฮ้เฮ้เฮ้สวัสดีครับเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ต่อกับตัวนี้นะครับไม่ได้ต่อกับเรียกว่าชาร์จแบตหรือว่าปลั๊กหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามีแบตเตอรี่ในตัวนะครับอันนี้พกพาได้นะครับไมค์นะครับแค่นี้นะครับเสียงออกมาเป็นเช่นไรนั้นท่านตัดสินใจกันเอาเองมอนิเตอร์สักหน่อยเสียงไมค์ก็ครึ่งๆหนึ่งครับผมไม่ได้เร่งวอลลุ่มจนสุดนะครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับเสียงเรคคอร์ดก็คือเสียงที่ออกมาต่อออกมาใส่ตัวเจ้ามือถือที่เรากำลังอัดวิดีโออยู่ให้ขณะนี้นะครับยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าตัว Soundcard X50 หรือว่า Live Webcast Sound Mixer X50 ดีฮัลโหลเสียงยังก็มีไอ้มิกเซอร์ตัวใหญ่ๆเสียงดีๆเลยนะครับสำหรับราคาเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ที่500กว่าบาทครับ500นิดๆใช้โค้ดส่วนลดนั่นโน่นนี่ก็จะลดลงมาอีกเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สำหรับ
จ้าตัวนี้สำหรับคนที่อยากจะเอาไปเล่นนะครับไปฝึกเป็นดีเจหรือว่าไปเปิดเพลงในงานนั้นงานนี้นะครับหรืองานมินิที่เราใช้ไมค์ใช้อะไรที่มันนี่ก็ทำได้เหมือนกันนะครับว่าเสียงไมค์ที่ออกมาก็ดีครับในอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับโอเคนี่อ่ะลืมตัวนี้ด้วยผมทิ้งลิงก์ให้เจ้าตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้การคาร์ลมแจ๋วครับแจ๋วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามมีอะไรใหม่ๆมาลงให้เรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมโอ้ไอเสียงนะครับสวัสดีครับ